ครับพบกันอีกครั้งกับลูกประจตากพากินพาเที่ยวนะครับเช้านี้เราจะมาทอดปลาส้มครับเขาบอกสูตรมาว่าทอดปลาส้มยังไงไม่ให้มันติดกระทะนะครับผมใช้กระทะฟ้าน้ำมันนิดเดียวเองนะครับน้ำมันมีนิดเดียวลองดูครับสูตรนี้เขาบอกว่าให้ใช้ไข่ไก่นะครับฮะไปเรียกให้หน่อยไปบอกว่าจ่าเรียกไข่ไก่การต่อไข่ไก่ก็ใช้แค่มือเดียวนะเชฟถ้าใช้สองมือถือว่าไม่ผ่านต้องใช้มือเดียวการต่อไข่ไก่แล้วคนเราจะคลุกกับปลานะครับตอนนี้น้ำมันก็เดือดแล้วเลยนะเพื่อมันไปเคลือบตัวปลาปลามันจะได้ไม่ติดกระทะเวลาทอดปลามันจะได้ไม่ติดกระทะสูตรเขาเขาบอกมาเขาบอกมาไม่รู้เขาไหนเหมือนกันนะครับได้ยินแต่ว่าเขาไม่ได้ถามว่าเขาเชื่ออะไรแล้วมันก็เดือดแล้วครับร้อนละน้ำมันร้อนละไม่เดือดแต่ร้อนข้างล่างมันโดนไปอยู่คนเดียวก็ตอนนี้น้องๆก็ทำงานกันหมดเดี๋ยวสุกแล้วก็คงจะมากันแหละพวกนี้ต้องรอให้สุกก่อนถึงจะมาถ้ากับข้าวไม่เสร็จเองไม่มาหรอกทอดปลาส้มกันโอเคมันจะได้ละนะครับนี่ปลาลงเลยนะมันเป็นน้ำมันเก่าแล้วครับน้ำมันทอดปลาเมื่อวานก็เลยสีสันอาจจะไม่ค่อยน่ากินได้เลยเสียได้ผ่านไฟแดนกินง่ายง่ายอยู่แล้วเราไม่ต้องยืนดนอะไรมากมายเราอยู่แบบพอเพียงครับอย่าเราไปเปรียบเทียบคนอื่นเลยนะครับเพราะเราคนแต่ละคนมันดูไม่เหมือนกันกินไม่เหมือนกันครับเห็นเรากินอยู่แบบนี้คนหนึ่งกินอยู่แบบนึงอย่าไปเทียบกันเลยครับเห็นเราไม่เหมือนกันเหมือนเงินร้อยนึงอ่ะแต่ละคนอาจจะใช้ไม่เหมือนกันเงินบางคนร้อยนึงอาจจะใช้ได้เป็นเดือนบางคนอาจจะใช้เพียงแป๊บเดียวก็หมดละปัจจุบันนอกเงินร้อยนึงอาจจะไม่ใช้อะไรเลยวันวันนึงไม่ใช้เงินเลยทั้งไปไม่ได้ซื้ออะไรนอกจากถึงที่รถน้ำปลามันไม่ติดกระทะเลยนะครับแต่ถ้าอยู่ในเมืองนี่ร้อยหนึ่งไม่มีค่าเลยแป๊บเดียวหมดกาแฟแก้วหนึ่งก็เป็นเท่าไหร่แล้ว35-45กาแฟแก้วหนึ่งคาปูชิโน่อะไรเอสเปรสโซ่อะไรก็แพงร้อยหนึ่งถ้ามันนอกก็กินได้ทั้งครอบครัวมันตื่นยังไงสุดได้ดีครับเดี๋ยวนี้ปลาไม่ติดกระทะด้วยปลาไม่ติดกระทะด้วยดีจริงๆครับเห็นไหมถ้าดีจริงบอกต่อครับปลาไม่ติดกระทะไม่เละด้วยนะครับถ้าเราไม่ชอบกินไข่ก็เอาออกก็ได้ก่อนจะเสิร์ฟก็เอาไข่ออกไปก็ได้หรือถ้าเสิร์ฟไปอย่างนี้เลยก็ได้กินไข่ก็ได้อร่อยดีเหมือนกัน
โอเคนะครับเสร็จกันทอดปลาเสร็จกันทอดปลาส้มในติดกระทะเป็นครับทอดปลาส้มในติดกระทะครับคราวนี้ทอดปลาส้มครับเดี๋ยวผมไปเอาต้องเลี้ยงกันนะทำไมไม่ต้องเอาแล้วนี่แค่นี้พอทอดปลาส้มแคบหมูแล้วก็ปลาร้าสับนี่ครับกินง่ายๆครับทางจะเด่นนี่ส่วนทอดปลาส้มไม่ติดกระทะเราใส่ไข่ด้วยครับนี่ครับใส่ไข่ตีไข่ใส่ลงไปมันจะไม่ติดกระทะครับข้าวด้วยกันนะครับ ไม่กินหรอมาหมดนะหมดกินข้าวมาไข่ก่อนดับแรกผมตีไข่คุกกับปลานะครับปลามันจะได้ไม่ติดกระทะดูกระทะทอดปลาไม่ดำไม่ติดไม่มีติดกระทะเลยนะครับสูตรเขาดีจริงสูตรนี้นำไปใช้ได้ครับตีไข่ใส่เวลาทอดปลาส้มครับปลามันจะได้ไม่ติดกระทะทอดปลาส้มปลาเค็มตีไข่ใส่กินข้าวคนเดียวครับวันนี้กระเทียมลืมทอดกระเทียมใส่ด้วยนี่ครับชีวิตทหารชายแดนกินง่ายอยู่ง่ายครับถ้าคุณกินยากอยู่ยากก็อยู่ลำบากครับชายแดนใต้เพราะมันไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกไม่มีสิ่งมาปนเปื้อนเราต้องอยู่แบบพอเพียงครับกินง่ายอยู่ง่ายเวลามีเงินก็ซื้อกินดีหน่อยถ้าไม่มีเงินก็อดครับเหมือนกันชีวิตการใช้ชีวิตข้าวเหนียวร้อนก็ได้เลยครับสูตรนี้มาแล้วจะจบคลิปแล้วเนี่ยจะกินละเดี๋ยวพวกนี้ว่ามึงอยู่บนป้อมมึงไปเมื่อไหร่ไปตั้งแต่6โมงแล้วเนี่ยก็เป็นเรียกเรียกอยู่กินแล้วปลาส้มทอดแล้วนี่มุกมาเร็วมามุกมาโอ้พี่อ่านโรงเรียนบอกอะไรนะโอ้ผมชอบโรงเรียนมาเลยกินปลาฉลาดโอ้กินปลาฉลาดซื้อเนื้อมาลาบไหมมากินไหมซื้อเนื้อมาลาบไหมไม่ได้กินนานแล้วนี่เออลาบลาบเนื้อกินสองคนแล้วเนาะบายอันนี้ครับอันนี้แคปแพะนั่นนี่มาแคปแพะไม่เชื่อได้แคปแพะหัวแคะ
ม่ใช่แคบหมูมันคือแคบแพะคือไก่นี่คุยโทรศัพท์อยู่ว่ามันตั้งก็ไม่ใช่จ่าหรือเปล่าใช่คุยที่ไหนข้างนอกข้างนอกเขามาส่งของพวกนี้ไปไม่มีใครมาเอาเลยสี่ทุ่มโอ้สี่สองอ่ะอ๋อเดี๋ยวมึงฝันหรือเปล่าฝันอะไรอย่างมาแกะนี่นะแกะเทียมนะแกะกระเทียมนะแกะเปลือกก็โอ้เมื่อคืนสี่สองเห็นเล็กเข้ามาเล็กเข้ามาพี่สองเลยพี่สองไม่มีอ่ะแล้วใครเว้นคุยโทรศัพท์ได้ยินไหมฮะไม่รู้เหมือนกันทอดมันจะเสียอย่างนึงมันจะเละเนื้อปลามันจะเละแต่ถ้าเรากินดิบเนื้อปลามันจะสดสดอันนี้มันต้องทอดเป็นจ้าปลานี่มันต้องทอดเป็นปลานี่ทำไมเป็นมันเละไม่ตอนทอดมันไม่เละหรอกแต่ตอนเรากินเห็นไหมปลามันจะยุ่ยยุ่ยมันต้องแก้มเหล้าขาวทอดพริกแห้งด้วยแก้มเหล้าขาวสุดยอดเลยแหละผมกินทั้งกลางเลยนะครับดูครับสูตรนี้ไม่ได้แล้วครับอย่าหมดแล้วครับปลาแข็งฟันแข็งอันนี้ออกปลามันเยอะครับปลาเราเปลี่ยนกลางเยอะมัวแต่นั่งเลือกอยู่ไม่ไหวครับไหนออกได้ก็ออกไหนออกไม่ได้ก็กินไปเดี๋ยวนี้ข้าวเหนียวของวันไหนเนี่ยของวันหมูหวานมันยอดอาจจะอุ่นอ่ะอยากกลัวเองหิวข้าวไหมใส่ลูกมาอุ่นแต่เช้าโอ้เดี๋ยวมาเวรหกโมงเช้ามีไม่มีอะไรกินแล้วจ่ายลูกมานั่นแหละจ่ายเห็นลูกน้องเขาเวรเหนื่อยจ่ายเลยอ่ะเมื่อคืนถ้าจ่ายรู้ว่าเองเข้าเวรตรงนี้นะจ่ายชงกาแฟไว้ให้แล้วเมื่อคืนนั่นดูในกาแฟอ่ะเยอะแยะกาแฟผมก็เป็นแค่อยากขอนะจ่าไม่ให้เราพอไม่ขอแล้วเราจะรู้เหรอว่าจ่าจะให้หรือไม่ให้จ่าไม่ให้อยู่แล้วฮะไม่ลองดูดีรู้แล้วจ่าไม่ลองดูบอกไม่ไปแค่อุ้งวะไม่ไปสักข้างล่างเจ้าของมันดีเลยเขาบริจาคมันกลัวอะไรโอเคนะครับขอจบการแต่ทำแค่นี้กันครับขอบคุณที่ติดตาม YouTube ลูกพระยาตาพากินมาเที่ยวนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ